นายอดินัทอัฐาชนอายุ51ปีศิลปินอิสระได้ใช้เวลาว่างหลังจากไม่มีลูกค้าจ้างวาดรูปได้วาดรูปสีน้ำมันพระราชวัชรธรรมโสพลเจ้าคุณหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทโดยเลือกรูปที่ตัวเองชื่นชอบเป็นแบบได้เริ่มวาดจากใบหน้าก่อนจะวาดส่วนแขนและจีวรจนเป็นภาพหลวงปู่นั่งขัดสมาธิโดยบริเวณใบหน้านั้นเจือปนไปด้วยรอยยิ้มทำให้ประชาชนที่เดินผ่านหน้าร้านอดที่จะแวะเข้าไปชมภาพใกล้ๆและสอบถามด้วยความสนใจไม่ไหวนายอดินันท์เล่าว่าเดิมตนทำงานออกแบบเสื้อผ้าอยู่ที่กรุงเทพจากนั้นเมื่อปี2540เกิดภาวะฟองสบู่แตกจึงเลือกที่จะกลับมาอยู่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นโดยเช่าพื้นที่ภายในห้างตึกคอมขอนแก่นในสมัยนั้นเช่ายาวมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นตึกแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์โดยได้รับจ้างวาดรูปต่างๆเขาบอกว่าที่ผ่านมามีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาจ้างให้ตนวาดภาพเหมือนจำนวนไม่น้อยอย่างไรก็ตามหลังจากที่ตนเห็นความศรัทธาของคนทั่วประเทศที่มีต่อหลวงปู่มหาศิลาทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะวาดภาพสีน้ำมันโดยกำหนดภาพความสูง90เซนติเมตรและกว้าง70เซนติเมตรโดยเขาเลือกภาพที่ชื่นชอบถูกใจคือรูปใบหน้าหลวงปู่มหาศิลายิ้มบ่งบอกให้คนเห็นแล้วมีความสุขจึงเลือกรูปนี้มาเป็นแบบวาดโดยใช้สีน้ำมันซึ่งรูปที่วาดจะมีความยากในการให้แสงและเงาภาพนี้ใช้เวลา1เดือนจึงวาดแล้วเสร็จและเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นเทคนิคความละเอียดความละเอียดของภาพอนาโตมีความชัดเจนความยากง่ายการให้แสงเงาครับผมดูใน YouTube ก็เลือกตั้งนานนะมาสะดุดภาพนี้ครับมาสะดุดภาพนี้คือใบหน้าของท่านบ่งบอกของความให้คนมีความสุขนะฮะสะดุดตาตรงใบหน้าท่านครับ